ร้างสรรค์ผลิตสิ่งที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางอุปสรรคสำคัญของการทำงานคือความท้อถอยและความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลต่างๆซึ่งเป็นเหตุบั่นทอนความสามารถในตนเองกับทั้งความเที่ยงตรงต่อหน้าที่อย่างร้ายกาจจึงต้องระมัดระวังควบคุมสติและรักษาความสุจริตเป็นธรรมไว้ให้ได้ตลอดเวลาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจณอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่18เดือนเมษายนพ.ศ.2532สวัสดีครับท่านรับสู่เวลาของข่าวครับนี่คือเรื่องราวที่คัดสรรนำมาฝากท่านฟังครับทุกเรื่องที่เป็นประเด็นข่าวเราพยายามคัดสิ่งที่เป็นความจริงมาเสนอต่อท่านฟังนะครับทุกเช้าของวันปัจจุบันก็ฟังได้ในหลายๆช่องทางในสื่อออนไลน์ใน Facebook ใน YouTube ช่องรุ้ง8สีนะครับแล้วก็ฟังสดทางสถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดระยองที่รับสัญญาณรวมถึงเสียงตามสายและหอกระจายข่าวหลายแห่งด้วยครับวันนี้เป็นเช้าของวันศุกร์วันที่5เดือนมกราคม2567เป็นวันแรม9ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะจุลศักราช1385ปีคริสต์ศักราช2024วันนี้เป็นวันอุบาทวันนี้เป็นวันโลกาวินาศตามกาลโยคผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกสีที่เป็นมงคลของวันนี้ตำราสวัสดีรักษาบอกว่าเป็นสีเมฆหมอกวันนี้ปฏิทินจีนไม่เหมือนเรานะครับปฏิทินไทยบอกว่าเป็นวันอุบาทเป็นวันโลกาวินาศวันไม่ดีแต่ปฏิทินจีนบอกเป็นวันธงชัยให้เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีที่เหมาะแล้วจัดการมงคลสมรสทำบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการเพราะนั้นผมสรุปเอาว่าวันไหนเราพร้อมวันไหนที่เราทำดีคือวันดีครับวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2354ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เกิดดาวหางที่คนสยามเห็นได้บนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับสมัยนั้นไม่มีกล้องโทรทัศน์เห็นดาวหางและปีนั้นปรากฏว่ามีวัวควายที่ล้มตายเป็นอย่างมากคนก็เชื่อว่าเป็นอิทธิพลจากดาวหางดวงนั้นวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2368ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3อังกฤษได้มีหนังสือมาขอให้ประเทศสยามช่วยในการรบกับพม่าคือคงเจนว่าเราเนี่ยรบติดพันกับพม่ามานานขอให้เราช่วยรบกับพม่าโดยส่งช้างส่งม้าไปช่วยรบแต่ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับให้ส่งหนังสือต่อปฏิเสธจะรบก็รบกันเองเราไม่เกี่ยวด้วยนะครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2508ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลขออภัยครับสมัยรัชกาลที่9รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ก็เป็นเรื่องระหว่างบ้านพี่เมืองน้องนะครับไทยกับกัมพูชาทหารกัมพูชาได้ล่วงล้ำอธิปไตยของไทยแล้วฆ่าลูกเรือประมงไปทั้งหมด4คนเป็นเหตุที่ต้องประท้วงกันเป็นที่วุ่นวายครับวันนี้ครับเราไปเสด็จท่านผู้ใดครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้วันที่5มกราคมจะเป็นรอบไหนก็ตามครับขอ
ส่งความปรารถนาดีถึงคุณครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจสุขทั้งครอบครัวให้มีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยความรักจะไปไหนใกล้ไกลก็พบแต่คนดีๆสุขสันต์วันเกิดครับอาจารย์สมนึกคงเจริญครับหยิบยกคำหนึ่งมาเป็นกระทู้กลอนคือคำว่าขี้ข้าขับเครื่องบินเครื่องบินนี่โอ้โหใครขับเครื่องบินได้นี่ก็เป็นคนเก่งแต่นี่ขี้ข้าขับครับอาจารย์สมนึกบอกว่าขี้ข้าคอยรับใช้ตามนายชี้ขับเครื่องบินถึงถิ่นที่มีทรัพย์สินนายว่าขี้ข้าทำตามใจจินโกงจนชินกบินเมืองเรื่องของเองไม่สนใจเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองครับขี้ข้าขับเครื่องบินอาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่คัดมาฝากนะครับอัตตาหะเวชิตังสยโยชนะตนแหละประเสริฐกว่าไอ้คนที่ชนะยากที่สุดคือคนไหนรู้ไหมไอ้คนที่อยู่ตรงในกระจกเนี่ยถ้าส่องกระจกไอ้คนนั้นชนะยากที่สุดบางคนเอาชนะคนอื่นได้สารพัดร้อยพันแต่เอาชนะตัวเองไม่ได้ครับเช้านี้เราจะคุยอะไรกันบ้างครับท่านฟังครับมีข่าวที่น่าสนใจมากอยู่เรื่องก็คือเรื่องที่เรากำลังละเลยกันก็คือเรื่องขององค์การอนามัยโลกครับประกาศบอกว่าปีนี้เนี่ยนะมันจะมีโควิดสายพันธุ์ที่ชื่อว่า JN1 ตัว J Japan นะครับ N Nation เนี่ยJN1 เป็นสายพันธุ์หลักของปีนี้และมันแพร่เร็วมันไม่ได้ลงแค่ปอดมันไปเกาะที่ลำไส้ด้วยแต่คนไม่เคยสนใจกันให้ติดตามดูนะครับแพร่เร็วแรงด้วยอาจจะเป็นการกลับมาของมันหรือเปล่าไม่รู้มีเรื่องของประเด็นที่คนให้ความสนใจคือปลาที่เขาเรียกปลาพญานาคจริงภาพนี้เห็นมาตั้งเป็น10ปีแล้วแต่นี่เป็นตัวแรกที่จับได้ในประเทศไทยมีเรื่องของการบ้านการเมืองครับการอภิปรายเมื่อวานนี้หลังจากที่ดุเดือดเลือดพล่านไปในวันแรกปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาก็เย้ยกับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์โดยยกคุณภูมิธรรมขึ้นมาข่มเลยบอกว่าคุณภูมิธรรมทำงานมาปีนึงเนี่ยทำงานได้มากกว่าคนทำงาน4ปีได้ซ้ำไปแต่เมื่อวานนี้ดุเดือดกว่าครับสสประชาธิปัตย์ภาคใต้แหลงใต้ดารัฐบาลไม่เรียกเศรษฐาแต่เรียกเศรษฐาเศรษฐาแล้วแปลให้เสร็จสับว่าแปลว่าอะไรส่วนปมของกรณีคุณทักษิณชินวัตรคุณสมชัยศรีสุทธิยากรซัดท่านทวีสอดส่องบอกว่าตอบได้น่าผิดหวังที่สุดในขณะที่ท่านทวีเนี่ยจำไหมครับท่านทวีบอกว่าคุณทักษิณชินวัตรเป็นวีรบุรุษสันติภาพเมื่อวานนี้คุณพิชิตชัยมงคลครับถามว่าสันติภาพหรือสงครามกันแน่เพราะคุณทักษิณชินวัตรคือคนที่ทำให้เกิดความแตกแยกและกำลังจุดไฟแห่งความขัดแย้งให้ติดตามดูกันไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเมืองประเด็นการเมืองอื่นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องทีเดียวเราจะเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยู่บนหน้า Facebook นะครับบางคนแชร์ไปแล้วก็ขอบคุณมากบางคนมาดูย้อนหลังก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะหลักของผมคือผมย้ำว่านี่คือวิทยุก็มีเพื่อนพี่น้องที่ฟังอยู่ทางวิทยุอยู่ตลอดนะครับเราเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยบอกว่ามันมีความกดอากาศสูงเมื่อไรพูดว่าความกดอากาศสูงก็คืออากาศเย็นแล้วนะครับมาอีกแล้วครับอีกระลอกหนึ่งแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและก็ทะเลจีนใต้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ภาคเหนื
ตอนบนอีสานจะมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาครับใครขึ้นไปบนยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศที่หนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งด้วยเพราะอุณหภูมิต่ำสุดแค่4องศาเท่านั้น6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิลด 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13ข้างล่างพื้นล่างนี่หนาวแล้วใครตะกายขึ้นไปบนยอดภูนะเจอ4องศาไม่ผิดหวังครับมีน้ำค้างแข็งด้วยอีสานวันนี้อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเหมือนกันต่ำสุด14ใครขึ้นไปบนยอดภูจะเจอ10องศาเท่านั้นภาคกลางอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาอุณหภูมิต่ำสุด19ตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเหมือนกันต่ำสุด19ครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศเย็นๆมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยต่ำสุดที่กรุงเทพวันนี้22ครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามีข่าวดีจะบอกแต่ผมว่าส่วนใหญ่รู้แล้วคนขับรถเนี่ยผมดูราคาน้ำมันในตลาดโลกแต่มันขึ้นโอ้โหขึ้นไป20กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะผมก็กะว่าน้ำมันมันบ้านเราน่าจะขึ้นตามไปแน่ๆรีบเติมเต็มถังปรากฏว่าวันนี้น้ำมันลดราคาครับน้ำมันลดราคาเนี่ยเขาบอกแต่ผมคนมีตังเติมแพงกับเพื่อนหน่อยน้ำมันลดราคา50สตางค์ต่อลิตรครับสรุปว่างั้น50สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่ตี5เป็นต้นมาแล้วส่วนดีเซลราคาคงเดิมครับท่านผู้ชมครับใครที่เดินทางท่องเที่ยวตอนนี้ไม่ผิดหวังเลยเพราะอากาศมันหนาวมีภาพที่ก็ถ่ายส่งมาจากภูเขาเรียกภูหินร่องกล้าเคยไปมั้ยครับภูหินร่องกล้าอยู่จังหวัดพิษณุโลกที่ภูหินร่องกล้าเนี่ยผมจำได้ผมไปครั้งสุดท้ายก็ไปกางเต็นท์นอน2คนมีความสุขมากครับตื่นเช้ามาก็เปิดจากเต็นท์ออกมาก็เอาน้ำเช็ดลูกตาซะหน่อยอาบน้ำให้ลูกตานอนมองหมอกมองอะไรจากเต็นท์มันมีความสุขจริงแล้วพอเดินเข้าไปในป่าผู้หญิงต้องกล้าครับเขาบอกว่าตอนนี้เสียดายตอนนี้ผมไปไม่เห็นภาพนี้โอ้โหเหมือนอย่างกับปูพรมแดงอ่ะเขาบอกเมเปิลบนภูหินร่องกล้าเริ่มผลัดใบเปลี่ยนสีนะคือเมเปิลน่ะมันจะมีสีใบเป็นสีเขียวแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นเหลืองพอหนาวจะจับมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเวลามันหล่นนี่แดงเป็นเหมือนปูพรมแดงเลยครับสองข้างทางจากภูหินร่องกล้าส่งมาดูกันโอ้โหตื่นเต้นมากหน่วยพิทักษ์อุทยานหมันแดงบอกว่าสุดสัปดาห์นี้น่าจะพีคที่สุดแล้วนางพญาเสือโคร่งก็จะสะพรั่งเต็มภูลมโลน่าตื่นเต้นนะครับใครที่ชอบเที่ยวไปตอนนี้ไม่ผิดหวังครับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมันแดงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเวลาไปนี่แถมไปนิดหนึ่งนะผมอยากให้แวะตรงนี้ครับถ้าคุณเดินทางจะขึ้นไปภูหินร่องกล้าคุณจะผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งสยามประเทศก็คืออนุสาวรีย์ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์สวยงามมากครับส่วนใหญ่จะขับรถเลยไปแล้วเดี๋ยวบอกขากลับจะแวะแล้วส่วนใหญ่พอขากลับแล้วก็มองมันเย็นละบึงตะบึงเป็นที่น่าไปสักการะมากแล้วถ้าถอยกลับมาอีกนิดนึงนะตลาดอะไรผมจำไม่ได้ที่นั่นจะมีต้นจำปาต้นแรกที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปลูกไว้นี่น่าสนใจมากครับคือไปเที่ยวที่ไหนถ้าเกิดคุณมีเวลานะละเลียดแวะดูนู่นดูนี่ไปได้กำไรของชีวิตมากครับอ่ะใครไปแถบนั้นนะภูหินร่องกล้าพูดแล้วผมแวะนิดเถอะวันนั้นผมไปจอดที่อนุสาวรีย์นะครับก็มีน้องคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ครับมาจอดเพราะก็เห็นทะเบียนรถผมเป็นทะเบียนระยองก็มาคุยด้วยคุยไปคุยมาปรากฏว่าเป็นคนระยองบิดมอเตอร์ไซค์
ไปถึงนู่นแล้วเขาบอกเขาจะไปต่อผมก็นึกว่าเออคล้ายๆกับผมเลยสมัยหนึ่งผมเคยบิดมอเตอร์ไซค์จำได้เป็นยี่ห้อยามาฮ่ามอเตอร์ไซค์ซื้อกับข้าวนะครับที่มีตะกร้าข้างหน้าเนี่ย80ยามาฮ่า80ซีซีขี่จากระยองทะลุไปนู่นนะครับไปถึงชายแดนแม่สายทะลุเข้าไปพม่านู่นคือมันมีความสุขกับการเดินทางเอ้าแวะซะเรื่อยเปื่อยท่านฟังครับมันมีเรื่องปลาอยู่ตัวหนึ่งเฉยจะปลาตัวเนี้ยมันเป็นปลาตัวแรกในประเทศไทยเขาเรียกปลาออฟิช O-A-R-F-I-S-H มันเป็นปลาน้ำลึกที่ว่ากันว่ามันจะอยู่ในน้ำลึกถึงประมาณ 1,000 เมตรก็คือ1กิโลเมตรเป็นปลาน้ำลึกมากแล้วเมื่อวานนะครับที่สำนักงานประมงจังหวัดสตูลนักวิชาการประมงปฏิบัติการสำนักงานประมงสตูลเขามีการเอาปลาออฟิชหรือที่ชาวบ้านเรียกปลาพญานาคหรือบางคนเขาเรียกปลาลิบบินเพราะตัวมันจะแบนๆยาวๆไอ้ตัวนี้ยาว2เมตรกว่าๆเขาบอกว่ามันจับได้ที่เกาะอาดังเกาะลิบงติดเรืออวนดำของพี่น้องชาวประมงบอกชื่อเรือก็ได้เรือเทพเจริญพร15อันนี้ไม่ได้ใบหวยนะเรือเทพเรือกอเทพเจริญพร15ชื่อเรือเขาชาวประมงเห็นว่ามันเป็นปลาที่แปลกหายากก็เลยมอบให้กับประมงจังหวัดปลาออฟฟิศตัวนี้ยาว 2.4 เมตรเรียกว่าเป็นปลาเด็กๆ2เมตรกว่านี้เด็กนะครับเพราะอะไรมั้ยครับท่านผู้ชมครับไอ้ปลาออฟฟิศเนี่ยมันเป็นปลาซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นปลาที่อยู่ในน้ำลึกประมาณ 1,000 เมตรแล้วมันขึ้นมาทำไมมันก็น่าแปลกคราวนี้บางคนก็บอกมันเป็นคำร่ำลือบอกว่าเนี่ยจะเกิดเหตุอาจจะเกิดสึนามิอาจจะเกิดโน่นนี่ก็ว่าไปแล้วเมื่อวานเนี่ยครับอาจารย์เจษดาคือเวลามีเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นักข่าวจะไปถามอาจารย์เจษดาอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็โพสต์ Facebook บอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะภาพชัดๆของปลาออฟฟิศที่เรืออุ่นนำจับได้จากทะเลอันดามันอาจารย์บรรยายไปนะครับบอกว่าไอ้ที่มันมาที่ใกล้ฝั่งไทยเพราะน้ำทะเลมหาสมุทรอินเดียมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำเกิดขึ้นเขาเรียกว่าปรากฏการณ์อินเดียนโอเชียนดิปโพทำให้มหาสมุทรอินเดียเขตศูนย์สูตรมีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเย็นผิดปกติคืองี้ท่านฟังครับผมไม่ใช่อาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้แต่ผมบอกได้อย่างนึงนะสัตว์เนี่ยจะเก่งกว่ามนุษย์ตรงไหนครับสัตว์มันจะสัมผัสกับเรื่องของธรรมชาติได้ดีกว่าสังเกตไหมกรมอุตุนี่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่รู้เท่าไหร่นะบางทียังพยากรณ์อากาศผิดเลยแต่มดนี่ไม่ผิดมดนี่แน่มากบ้านผมไม่เป็นบ้านที่ถุนสูงวันหนึ่งผมเห็นละมดขนไข่หนีน้ำขึ้นบ้านขึ้นบ้านผมเนี่ยสูงขนาดนั้นมันยังไม่พอมันโอ้โหขึ้นหลังคาเลยครับผมจะเอาไอ้ยาฆ่าแมลงไปฉีดนึกได้มันคงต้องหนีอะไรสักอย่างแล้วเย็นนั้นฝนก็ตกแล้วตกหนักด้วยน้ำท่วมไม่ใช่ท่วมบ้านผมนะครับท่วมที่อื่นเนี่ยแม้กระทั่งเขาบอกว่าถ้าจะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือที่จะไปตรวจจับมีแต่ตรวจว่าถ้ามันไหวแล้วจึงจะรู้ว่าไหวเท่านั้นเท่านี้จริงๆเนี่ยมันจะสามารถดูได้จากปฏิกิริยาของสัตว์เช่นความกระวนกระวายของหมาของแมวนกป่าบินแตกฝูงกระเจิดกระเจิงเหล่านี้คือการเตือนภัยเพราะนั้นเนี่ยสัตว์เนี่ยจะสัมผัสกับมันมีประสาทสัมผัสที่ลึกลับมันพิสูจน์ยากมากพูดถึงสัตว์แล้วแม่มันแสนรู้อะทีนี้ไอ้ปลาตัวนี้นะครับท่านฟังครับไม่เล่าอะไรให้ฟังแม่ผมชอบแวะซะด้วยคือถ้ามันเคยเห็นภาพนี้มาเดี๋ยวผมหาภาพนี่เจอเนี่ยๆๆจะให้ดูนะท่านฟังดูนะท่านฟังให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ฟังดูไม่ได้สายจะหลุดมั้ยเนี่ยเอาผมดึงออกชั่วคราวก่อนนี่ลองดูนะครับไอ้ปลาตัวนี้ยาวเหยียดเห็นคนที่ถือมั้ยครับที่ถือเนี่ยเป็นทหารจัสแมกภาพนี้นะถูกติดอยู่ตามร้านอาหารเยอะแยะตามบ้านผู้คนแถวๆฝั่งแม่น้ำโขงนะครับแ
วจังหวัดหนองคงหนองคายผมเคยเห็นภาพพวกนี้แล้วคนเล่าก็เล่าให้ฟังบอกเป็นปลาที่จับได้จากแม่น้ำโขงโดยพวกกลุ่มฐานอเมริกันจับได้โอ้โหยาวเหยียดขนาดคนเป็น20-30คนเนี่ยยืนเรียงกันจับบางทีพอไปดูที่ลาวครับเขาบอกเนี่ยเกิดจับได้ในแม่น้ำที่ลาวจริงๆไม่ใช่ภาพนี้นะครับมันเป็นบอกว่าเป็นเขาชื่อปลาออฟฟิชจับได้ที่ซานดิเอโกที่ซานดิเอโกของอเมริกาคนก็เชื่อกันเป็นตุเป็นตานะครับปลาพวกนี้นะครับมันเป็นปลาน้ำลึกแต่อย่างที่ผมบอกครับธรรมชาติของสัตว์มันจะสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมินะมันอย่างนกน้ำหนีหนาวมาจากไซบีเรียเงี้ยพอสัมผัสอากาศหนาวปั๊บมันก็มาประเทศไทยอย่างเงี้ยแบบเดียวกันเลยเพราะนั้นเนี่ยนี่ผมไม่ได้เถียงอาจารย์เจษดานะแต่ผมบอกว่าสัมผัสของปลาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความสั่นสะเทือนหรืออะไรก็ตามมันจึงปรากฏตัวขึ้นที่ประเทศไทยจบไม่วิจารณ์แล้วแต่รู้แต่ว่ามันเป็นปลาที่อยู่น้ำลึกเป็นพันกิโลเมตรไอ้พันเมตรแล้วมันขึ้นมาทำไมมีอะไรไปรบกวนมันหรืออย่างไรติดตามดูนะครับแต่อาจารย์เจษฎาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิอันนี้ผมเชื่ออาจารย์เลยนะครับมีข่าวต่างประเทศล่าฝั่งย่อๆนะครับแวะนู่นแวะนี่มาเยอะแล้วเรื่องกรณีของอิสราเอลกับฮามาสยังไม่ได้จบนะครับยังรบกันอยู่แล้วปรากฏว่าแอฟริกาใต้ครับเซาท์แอฟริกาได้ถ้าเป็นประเทศไทยก็คือไปแจ้งตำรวจนี่ไปฟ้องศาลโลกครับกล่าวหาอิสราเอลในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาไปฟ้องกับศาลสูงสุดของสหประชาชาติยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศณกรุงเฮกเรียกร้องให้อิสราเอลหยุดการโจมตีฉนวนกาซาแต่ดูเหมือนจะไม่มีผลครับท่านผู้ชมครับเรื่องโควิดหน่อยไปตรงไหนเดี๋ยวนี้รู้สึกยังชะล่าเราเริ่มจะชะล่าใจกันแล้วแต่ว่าคนเป็นโควิดทำให้ยังมีไหมมีแล้วเยอะด้วยมีคนใกล้ชิดที่ผมก็ไม่ได้มักคุ้นนะแต่รู้จักตายเพราะโควิดเพิ่งปลงเผาไปเมื่อนานเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวบอกว่า WHO นะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าโควิด19สายพันธุ์ใหม่เลยชื่อ JN1 เนี่ยครับมันพัฒนาต่อเนื่องมาจากสายพันธุ์ย่อยโอมิครอนเอาเป็นทางธรรมบัญญัติตัวเลข BA.2. อะไรมันจะเดี๋ยวจะมึนเอาเป็นว่ามันพัฒนาตัวมาเป็นเชื้อ JN1 เชื้อเรียกง่ายๆแล้ว WHO ประเมินว่าน่าจะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายประเทศขณะนี้มีการพบสายพันธุ์นี้แล้วใน41ประเทศฟังดีๆจำได้ไหมตอนนั้นเราดูข่าวบอกมันแพร่อยู่ที่จีนแป๊บเดียวมันมาไทยแล้วเราก็พบรายแรกในไทยแล้วพบแป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บมันก็ย้ายพรวดพลาดเลยทีนี้ไอ้นี่ผมไม่ได้ขู่ให้กลัวนะแต่หวาดไว้ก่อนก็ดีศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.วสันต์จันทราทิตย์เป็นหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิเคราะห์แล้วบอกว่าไอ้สายพันธุ์เนี้ยเอาย่อๆนะมันเป็นแบบที่2คือ VOI Variant of Interest หมายถึงเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจแต่มันก็ไม่ได้น่ากังวลเท่ากับสายพันธุ์อัลฟาเบต้าแกมมาและเดลต้าที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าเดิมเนี่ยคาดกันว่าเจ้าเชื้อตัว BA.2.86 จะเป็นเชื้อที่มาระบาดแทนโอมิครอนแต่ปรากฏว่ามันหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีเท่าไหร่มันก็เลยไปพัฒนาพันธุ์มาใหม่แล้วกลายมาเป็น JN1 ซึ่งที่ผมเน้นย้ำบอกให้ฟังให้ดีก็คือบอกเจ้า JN1 นะครับ Japan N Nation เนี่ยแล้วก็เลข1มันสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้ดีแล้วแซงเชื้อตัวอื่นขึ้นมาเรื่อยๆนะปัจจุบันการตรวจเชื้อโควิดไม่ได้แค่ตรวจจากสวอปจากปากกับจมูกอย่างเดียวมีการเก็บตัวอย่างจากน้ำเสียแล้วก็ไปตรวจในน้ำเสียทั่วโลกครับทั้งยุโรปอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นสิงคโปร์อินเดียตรวจพบเชื้อมากขึ้นนี่เขาก็เลยมองว่า JN1 เนี่ยมันเสี่ยงที่จะเปลี่ยนลักษณะจากเดิมแล้วไอ้ไวรัสนี้นะครับเดิมมันจะเกาะอยู่ที่ปอดตอนนี้เข้าใจว่ามันไปที่ลำไส้แล้วครับยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์แต่สังเกตได้จากแหล่งน้ำเสียที่พบตัว JN1
มากขึ้นเพราะการพบเชื้อนี้ในน้ำเสียเป็นไปได้ว่าจากเดิมเชื้อจะอยู่ที่ปอดตอนนี้มันสามารถสู่ระบบทางเดินอาหารได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้มันจะทำให้การแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นอาจารย์ดร.วสันต์บอกนะครับเพิ่มแน่แต่อาการน่ากลัวไหมก็บอกมันอาจจะไม่น่ากลัวเหมือนเดิมนะครับถ้าเทียบกับอดีตตอนนี้มีการระบาดในหลายที่ยุโรปเกือบทุกประเทศอเมริกาแคนาดาสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นอินเดียส่วนของไทยนะดร.วสันต์บอกว่าเนื่องจากระยะหลังเรามีการเก็บตัวอย่างที่น้อยเราเก็บตัวอย่างน้อยมากเราจะละเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่พบแล้ว1รายในประเทศไทยอาจารย์วสันต์บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าจะก่อให้เกิดการรุนแรงเหมือนโอมิครอนไหมนะแต่ต้องเฝ้าระวังถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางจำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนถ้าไม่ได้ฉีดมาแล้วประมาณ6เดือนถึง1ปีหรือยังฉีดไม่ครบก็ไปฉีดให้ครบนะครับอาจารย์เตือนอย่างนี้ผมเอาสั้นๆแค่นี้แหละเพราะว่าถ้าใครสนใจนะผมเก็บข่าวนี้มาจากแมเนเจอร์ออนไลน์นะครับชอบใช้ manager อะไรเพราะว่ามันโคตรง่ายลองไปดูนะครับพิมพ์คำว่าโควิดระบาดปี2024ก็คือปีนี้แหละเอามาเตือนกันนะครับอาจารย์สถิตบอกโควิดยังมีเมื่อวานไปงานขาวดำเพื่อนมาเธอติดเตียงมา8ปีติดเชื้อโควิดจากลูกเสียชีวิตแล้วเป็นกันทั้งบ้านเนี่ยขอบคุณอาจารย์สถิตครับเวลาปาเข้ามา27นาทีแหมวันนี้การเมืองก็เยอะด้วยอ่ะผมเอาย่อๆหน่อยแล้วกันนะครับยังไม่ทักนะยังไม่ทักใครนะตอนนี้วันนี้ข่าวมันเยอะจะเล่าอย่างนี้หน่อยครับตอนนี้มิจฉาชีพมันเยอะผมก็เล่าให้ฟังทุกวันจะมีมิจฉาชีพมารูปแบบโน้นรูปแบบนี้ปรากฏว่าตอนนี้มันมีเมื่อวานนี้ครับที่อำเภอเชียงดาวอำเภอเชียงดาวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มีพระสงฆ์ลูกวัดปางมะกงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนาน2ปีผิวหนังกลายเป็นแผลเป็นถูกมิจฉาชีพนะเอารูปตอนที่ท่านอาการหนักไปโพสต์ขอรับเงินบริจาคผ่าน Facebook สับเปลี่ยนเดี๋ยวไปโผล่เฟซนี้เดี๋ยวไปโผล่เพจนี้ไปโผล่เพจนั้นแทบทุกวันเป็นปีครับบางครั้งโพสต์ขอรับบริจาคเงินค่าทำศพพระโหคนไทยเนี่ยครับขอให้บอกเถอะเรื่องบุญสุดท้ายเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับมีการส่งข้อความไปให้เจ้าวาดวัดปางมะกงช่วยบริจาคเงินค่าทำศพแล้วก็บล็อกเฟซหนีปรากฏว่าหลวงพ่อพระครูเกษมจริยานุกูลเขมจารีเป็นเจ้าวาดวัดปางมะกงตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านบอกว่าเนี่ยมันเป็นรูปเก่าพระท่านถูกไฟลวกมา3ปีที่แล้วมิจฉาชีพเอาไปหลอกเพราะฉะนั้นท่านฟังอย่าเชื่อง่ายๆนะครับตรวจสอบให้ดีก่อนจะบริจาคอะไรก็ตามข่าวนี้ผมจะเก็บไว้ถ้ามีเวลาพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังรายละเอียดนะครับคือวันเสาร์จะเป็นเรื่องเล่าสบายๆผมก็จะเก็บข่าวที่เล่าไม่จบพอไปเล่าในวันเสาร์สรุปว่าดูดีๆผมเองเนี่ยโดนมาเยอะนะครับไอ้ความขี้ใจอ่อนนะครับแล้วคนไทยนี่ใจบุญอดไม่ได้หรอกครับคนนี้ลำบากตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้คนไทยมีอะไรก็ช่วยกันคือคนไทยบางทีตัวเองไม่มีจะกินอะเรื่องบุญขอทำไว้ก่อนนี่คือลักษณะที่เป็นจุดเด่นและเป็นจุดด้อยของคนไทยครับแวะที่ข่าวนี้อีกนิดนึงนะเดี๋ยวจะไปการเมืองแล้วจำกรณีคุณสมรักไม่ได้โม้นั่นแหละครับกรณีที่มีปัญหากับเรื่องของเด็กอายุ17ตอนนี้คุณสมรักยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ว่ามันมีผลกระทบถึงร้านที่ชื่อว่าสุขสันต์ขอนแก่นเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมีคำสั่งปิด5ปีครับหลังจากปล่อยให้เยาวชนหญิงอายุ17ปีเข้าไปใช้บริการและเปิดทำการเกินเวลากำหนดนี่ต้นกำเนิดปิดแล้ว5ปีโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะครับ5ปีเนี่ยนึกถึงสมมติเขาก่อสร้างขึ้นมาสมมตินะสร้างมาได้ปีนึงยังไม่ได้คืนทุนนะคนตกงานอะไรมันมีผลกระทบไปหมดนะครับโดนเลยครับ5ปีผู้ว่าสั่งแล้วจบข่าวท่านฟังครับมันมีก่อนจะไปเรื่องการเมืองก็นี่ก็เรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะเมื่อวานเนี้ย
ที่กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีหมายเรียกนายสุนทรสื่อบางสื่อเนี่ยก็จะไม่บอกนามสกุลแต่บางสื่อบอกนามสกุลไปแล้วถึงผมไม่บอกนามสกุลผมเชื่อท่านผู้ชมก็รู้ว่าใครเพราะมันเป็นคดีที่ต่อเนื่องนายสุนทรคือในเอกสารของ DSI เขาบอกว่าวงเล็บเป็นพาดหัวข่าวบอกว่า DSI ออกหมายเรียกอดีตนักการเมืองระดับชาติกับพวกรับทราบข้อกล่าวหาตามคำสั่งอัยการสูงสุดกรณีบุกรุกที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขตอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีพูดแค่นี้ก็นึกออกแล้วใช่ไหมครับลูกเป็นรัฐมนตรีตัวคุณสุนทรเองก็เคยเป็นรัฐมนตรียังจำได้แกโทรหาผมแกบอกเฮ้ยมาคุยกันพี่เนี่ยมันนักเลงโบราณไม่ใช่พรรคเดียวกันมาทำงานด้วยกันยังจำได้เลยนะครับชื่อสุนทรก็บอกนามคุณเองแล้วกันนะครับสรุปว่าเรียกคุณสุนทรกับพวก11คนรับทราบข้อกล่าวหาตามคำสั่งของอัยการสูงสุดกรณีก็คือบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จบเอาสั้นๆเวลาผ่านมาทั้งหมด31นาทีแล้วสวัสดีทุกคนบนหน้า Facebook นะครับคุณลำยองประเสริฐผลกิเลนบ้านเพคุณประเสริฐเลิศชัยยายุทธยงมิตรเสมอทำนองรุจีมิตรวารินซื่อประเสริฐพดุงศักดิ์แย้มกลิ่นสมพรปานครบุพรัตอาจารย์บุพรัตพินโยพิจาครับสวัสดีครับพงษ์ธนายศอาจารย์มานพบำรุงคุณพดุงศรีสุขนี่บางทีผมพูดซ้ำอยู่บางทีมันผ่านตาปั๊บผมพูดนะผู้หมวดหนุ่มสวัสดีครับจากบ้านทรัพย์ธานีบินตำบลตะขันปีเตอร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ปราณีอยู่นู่นจังหวัดเชียงใหม่น่าจะหนาวนะครับอาจารย์ครับยังไม่ได้เจออาจารย์สักทีตั้งท่าแต่ว่าจะไปหากันปีเตอร์บอกฟังความจริงกับสื่อกลางฟังครั้งเดียวลุกทุกเรื่องคงจะรู้มั้งวันนี้สายจะหัดพิมพ์เองไม่ให้ภรรยาพิมพ์ให้แกกำลังหัดพิมพ์ภาษาไทยบีเลิฟลี่ BKK ครับสวัสดีครับอาจารย์ประณีบอกขอทุกท่านสุขกายสบายใจและโชคดีมีตังอันนี้ชอบจังเลยอาจารย์สถิตคุณกลิมกอเซมครับสวัสดีครับคุณวิเชียรจันทองเนี่ยบอกว่าเนี่ยติดโควิดกันทั้งบ้านคุณสถิตนะครับบอกเพิ่งไปงานมาเสียชีวิตเพราะโควิดแล้วติดกันทั้งบ้านด้วยนะครับยังน่ากลัวอยู่นะไปไหนให้พึงระวังไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปรีชาจิตอารีเทพบังคลาครับฉะเชิงเซาอาจารย์บุญรอดบุญเหลือคนมีตังเยอะอ่ะท่านฟังครับผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือคนเนี่ยวันหนึ่งบางทีเราไม่มีเวลาจะมานั่งเฝ้าหน้าจอโทรทัศน์นะครับผมเองก็มันคนไม่มีงานเลยมากมายก็ดูจอโทรทัศน์แทบจะทั้งวันแล้วบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้บางทีเราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าหน้าจอหรอกครับข่าวมันจะเด้งขึ้นมาบนหน้าโทรศัพท์มือถือของเราผมก็เห็นข่าวจากตรงนี้แล้วก็เอามาสรุปท่านผู้ฟังฟังกันเมื่อวานนี้เป็นการอภิปรายรอบที่สองไม่ใช่รอบที่สองเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในวันที่สองเป็นการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทมีประเด็นที่น่าสนใจหลายจุดครับอย่างเช่นกรณีของคุณคริสปานเนียมคุณคริสที่เป็นส.ส.ก้าวไกลอยู่ที่จังหวัดตากอภิปรายตำหนิการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลว่าเป็นการจัดทำงบประมาณที่ล้าหลังลักษณะก็คือไปผูกยึดกับยุทธศาสตร์20ปีก็รู้กันอยู่ว่ายุทธศาสตร์20ปีเป็นยุทธศาสตร์ของสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นการทำงบประมาณที่สืบทอดอำนาจมีกฎหมายที่บิดเบือนฉุดรั้งประเทศทำให้เกิดความล่าช้ากว่าประเทศอื่นล้วนจะก่อให้เกิดวิกฤตกับประเทศอดสงสัยไม่ได้ว่าการรัฐบาลการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้เป็นภาคต่อของรัฐบาลชุดที่แล้วหรือไม่นี่เน็บเลยครับแล้วก็เมื่อวานนี้คุณเอกราชอุดมอํานวยเป็นส.ส.กรุงเทพก้าวไกลเหมือนกันอภิปรายงบประมาณของกระทรวงกลาโหมบอกว่าคือเมื่อวานนี้จะโดนหนักหน่อยกลาโหม
คุณเอกราชบอกว่าทราบว่าคุณสุทินเนี่ยเป็นพลเรือนคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ดีใจที่จะมีพลเรือนคุมทหารไม่ใช่นายกแล้วมานั่งควบกลาโหมเหมือนที่ผ่านมาก็คาดหวังว่านายสุทินจะขับเคลื่อนกองทัพอย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจมุมมองของประชาชนต่อกองทัพแต่จะทำได้จริงไหมเนี่ยชักหลังเลใจไม่แน่ใจคุณสุทินแล้วเพราะงบรายจ่ายปี67ไม่รู้จะได้กองทัพรูปโฉมใหม่ที่ดูดีทันสมัยไหมเพราะปรากฏว่ากระทรวงกลาโหมได้งบเกือบ 1.98 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นอีก 3,800 ล้านจากที่บอกจะลดกำลังพลแต่ปรากฏว่าปี67งบกำลังพลเพิ่มขึ้น 1,725 ล้านบาทเพิ่มงบเกี่ยวกับกำลังพลเนี่ยครับมันสะท้อนว่ากลาโหมกำลังขยายขนาดไหมคุณสุทินต้องอธิบายการจัดสรรงบย้อนแย้งนโยบายเรื่องลดกำลังพลเนี่ยครับหลายเรื่องเลยทีเดียวคุณเอกราชนะครับคุณสุทินก็พยายามจะชี้แจงมีตรงนี้อีกคนครับเป็นคุณร่มธรรมขำนุรักเอ่ยนามสกุลก็เดาถูกกันนะครับประชาธิปัตย์พัทลุงคุณร่มธรรมขำนุรักนะอภิปรายบอกว่าเป็นเวลา 3-4 เดือนที่ประชาชนขึ้นเรือมากับรัฐบาลชุดใหม่ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเป็นกัปตันเรือแต่สิ่งที่ปรากฏในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี67น่าผิดหวังขอให้ฉายาว่าเป็นงบประมาณเศษสาเศษสาเศษนี่ใช้คำสระเอสอเสือดอเด็กแล้วก็สอเสือสระอานะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าคุณร่วมทำแกเป็นคนใต้แกอธิบายเสร็จบอกว่าเศษสาเนี่ยเป็นภาษาใต้แปลว่าลำบากน่าเวทนาเพราะไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ประกาศไว้ไม่สามารถเห็นร่างไม่สามารถที่จะเห็นชอบร่างพรบฉบับนี้ได้เหตุผล6ข้อนะเอาย่อๆก็คือ1งบประมาณไม่สอดกับนโยบายที่หาเสียงไว้2จัดสรรงบไม่สมเหตุผลส่วนใหญ่มีแต่รายจ่ายประจำปี70กว่าเปอร์เซ็นต์แต่งบลงทุนมีแค่ 20% ซึ่งน้อยมากอย่านะเอาย่อๆนะ3งบประมาณไม่ตอบโจทย์วิกฤตของประเทศ4งบไม่กระจายสู่ท้องถิ่น5งบไม่โปร่งใสตรวจสอบยาก6งบต้องคำนึงถึงหนี้สาธารณะประเทศแล้วก็พูดถึงเรื่องหนี้สินยาวไปอีกครับเรื่องของหนี้ก้อนโตกับถุงเท้าสีชมพูวันนี้ประชาชนขึ้นเรือมาทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจแต่ทุกคนต้องจ่ายภาษีเพื่อขึ้นเรือฝากความหวังรัฐบาลพิจารณาประชาชนให้มีกินดีมีใช้มีศักดิ์ศรีแต่การจัดสรรงบแบบนี้ทำให้เห็นว่ารัฐบาลเพียงพูดกล่อมด้วยคำพูดสวยหรูหลอกให้ประชาชนจ่ายเงินขึ้นเรือแต่พอขึ้นมาแล้วกลับปล่อยให้เผชิญปัญหาและผลักบางคนตกเรือไปเลยจนเกิดคำถามวันนี้ว่าเรามีนายกคนใหม่แล้วจริงเหรอดูงบรายจ่ายปี67แล้วกลัวเหลือเกินเรือลำนี้จะไม่ถึงฝั่งอาจจะวนอยู่กับที่หรือล่มลงกลางทะเลเพราะรัฐบาลหาเสียงทางหนึ่งแต่งบไปอีกทางหนึ่งนี่คือจากส.ส.พรรคที่เกือบจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้วเนาะอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ส.ส.ก้าวไกลวิจารณ์เยอะมากก็คือเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ทั้งที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติผมเหลือเวลาหยุดประมาณ20นาทีท่านฟังครับ ขอนิดหนึ่งจำได้เมื่อวันก่อนเนี่ยที่คุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ออกอาการแบบเย้ยๆทำนองว่างบประมาณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยเป็นงบประมาณงบเป็ดง่อยนะครับแล้วก็ให้ฉายาคุณเศรษฐาบอกเป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูมันเป็นเหมือนกับว่าสมัยหนึ่งพูดกันตรงไปตรงมาเลยก็ได้ขสเพื่อไทยคนหนึ่งนะปัจจุบันไปเป็นโฆษกกลาโหมแล้วท่านสสท่านนั้นเนี่ยเคยวิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเป็นนักกู้ลุ่มเจ้าพระยาสาเหตุก็เพราะไปกู้เงินมาเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจสมัยโควิดนั่นแหละครับแล้วตอนนี้ไม่เห็นพูดอะไรสักคำหนึ่งคุณจุรินทร์ก็เลยบอกว่า
เป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูก็มันย้อนแย้งกับคำพูดของคุณจิรายุหงทรัพย์นั่นเองขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยเพราะคุณจิรายุพูดจริงเมื่อวานนี้ครับคุณเศรษฐาก็เอากลับเอาคืนบ้างคือไม่ได้เอาคืนในสภานะครับแต่มาพูดให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ก็คุณเศรษฐาบอกว่านักข่าวถามว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนเป็นไงคุณเศรษฐาบอกว่าสมัยก่อนไม่เคยฟังไม่ทราบพูดไม่ได้อธิบายไม่ถูกแต่ถามว่าอภิปรายงบประมาณมีการใช้วาทกรรมตั้งฉายาให้เป็นงบเป็ดง่อยรู้สึกยังไงคุณเศรษฐาบอกว่าตัวคุณเศรษฐาเองเนี่ยดูเป็น2มิติมิติแรกคือเรื่องของวาทกรรมกับเรื่องของเจตนารมณ์เชื่อว่าเจตนารมณ์ของคนอภิปรายเนี่ยอยากให้ไปปรับปรุงแก้ไขในวาระ2และ3ซึ่งเป็นโอกาสซึ่งเราจะเอาข้อเสนอแนะติชมไปปรับปรุงในวาระ2และวาระ3ได้ส่วนเรื่องเป็ดง่อยที่คุณจุรินทร์ให้ฉายาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากลอนพาไปหรือเปล่าท่านเศรษฐาบอกว่าผมมั่นใจว่าถ้าท่านพูดถึงกระทรวงพาณิชย์ที่ท่านเคยดูแลอยู่ผมมั่นใจว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ระยะเวลา1ปีทำได้มากกว่าท่านทำมา4ปีคือฟังไปฟังมาเนี่ยนะครับท่านเศรษฐาจะฟังไม่สับคือคุณจุรินทร์เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ค้าข้างใครนะคุณจุรินทร์เนี่ยพูดถึงงบประมาณไม่ได้พูดถึงเรื่องงานของกระทรวงพูดถึงเรื่องงบบอกเป็นงบเป็ดง่อยเพราะงบเนี่ยมันเหลือเวลาใช้แค่5เดือนแต่ท่านเศรษฐาบอกว่าพูดถึงเรื่องพาณิชย์เนี่ยนะครับท่านภูมิธรรมซึ่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คงไม่ลืมนะว่าคุณจุรินทร์เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มาก่อนตำแหน่งเดียวกันเลยครับเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ใน1ปีเนี่ยทำได้มากกว่าท่านทํา4ปีเพราะเรื่องการสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ FTA ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าเป็นที่ประจักษ์ที่ผ่านมาว่ามันง่อยหรือไม่ง่อยและที่ทำตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมมั่นใจในตัวรัฐมนตรีของเราและเรื่องบางเรื่องจริงๆแล้วนโยบายใช้น้อยมากเป็นเรื่องของการใส่ใจ ก็คือมันคนละเรื่องเดียวกันนะครับคุณจุลินพูดถึงเรื่องงบแต่ท่านเศรษฐาท่านนายกก็ไปพูดถึงเรื่องของการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาก็คือของคุณจุรินทร์มีการถามถึงเรื่องการอภิปรายถึงเงินดิจิทัลที่ไม่บรรจุไว้ในร่างงบประมาณซึ่งมันสวนทางกับที่พูดไว้ว่าจะไม่กู้แต่ตอนนี้กำลังจะกู้มาแจกคุณเศรษฐาบอกว่าก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นพระราชบัญญัติคือถามอย่างตอบอย่างนะคือก็ถามเรื่องจะกู้เรื่องกู้หรือไม่กู้ก็ท่านบอกเคยบอกว่าจะไม่กู้ก็ท่านพูดเองว่าไม่กู้แต่คุณเศรษฐาบอกเมื่อวานบอกก็ชัดเจนอยู่แล้วเป็นพระราชบัญญัติกำลังคอยข้อแถลงของกฤษฎีกาอยู่มันเหมือนกับที่ถามไปอย่างท่านต่อไปเรื่องนะครับอาจจะฟังคำถามไม่ชัดมั้งนะครับแต่ข่าวลุมกันเยอะคุณเศรษฐาบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งความคืบหน้าในข้อกฎหมายของเงินดิจิทัลที่จะออกเป็นพระราชบัญญัติเดี๋ยววันนี้เจอก็จะถามความคืบหน้าวันนี้คือเมื่อวานนะครับส่วนถามถึงเรื่องที่คุณจุรินทร์ตั้งฉายานายกก็เป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูนายกเศรษฐาบอกก็ใส่มาให้ดูวันนี้ก็ใส่แต่แล้วก็ดึงขางเกงเห็นถุงเท้าอีกคุณเศรษฐาหัวเราะแล้วบอกไม่มีอะไรเป็นสีสันไม่ได้มีอะไรทุกคนก็กู้หมดก็จริงของท่านนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็กู้รัฐบาลท่านก็กำลังจะมากู้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กู้มาเพื่อมาแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจระยะโควิดแต่ตอนนี้กำลังจะกู้มาแจกคือทุกรัฐบาลของประเทศสยามเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยมันกู้ทุกรัฐบาลเลยครับแต่ถามว่ามันกู้มาทำอะไรกู้มาทำอะไรเท่านั้นเองคำตอบอยู่ตรงนั้นจบปรากฏว่ามันยังไม่จบไอ้ที่ว่าจบไม่จบนะคือพอท่านเศรษฐาซัดกับคุณจุรินทร์ก็เลยกลับซัดกลับอีกครับเมื่อวานนี้พอนักข่าวไปถามกันนักข่าวก็เอาไมโครโฟนไปจ่อปากเขาก็ซัดกันละทีนี้กรณีที่คุณเศรษฐาออกมาตอบโต้การอภิปรายฉายางบประมาณเป็ดง่อยแล้วก็บอกการทำงานของคุณจุรินทร์4ปีเทียบกับคุณภูมิธรรม1ปียังไม่ได้เลยคุณจุรินทร์ก็เลยบอกว่าเรื่องการเปิดกับเขตการค้าเสรีหรือ FTA ก็คือ Free Trade Area เนี่ยนะครับคุณจุรินทร์บอกท่านนายกฟังไม่ได้สับมากกว่าเพราะเมื่อวานที่อภิปราย
ไม่ได้พูดถึงกระทรวงพาณิชย์แต่พูดถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณว่าเหมือนงบเป็ดง่อยที่เป็นแบบนั้นเพราะมีเวลาใช้เพียง5เดือนเนี่ยครับก็เหมือนกับว่ามันเป็นเป็ดง่อยคือเป็ดที่มันเดินตอกแตกอยู่แล้วยิ่งเป็นง่อยหรือไม่ได้ไปไหนเลยก็คือกองอย่างนั้นเองคุณจุลินก็เลยบอกว่าท่านพูดเร็วไปหน่อยเรื่องจะปากไวไปหน่อยที่ท่านบอกมาว่าอยู่1ปีทำมากกว่าผม4ปีไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้วิจารณ์กระทรวงพาณิชย์แต่ที่นายกพูดถึงเรื่อง FTA ยืนยันได้เลยว่าในยุคที่ผมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เราทำ FTA เยอะที่สุดยุคหนึ่งสรุปว่างั้นนะครับเป็นการแค่ตอบโต้กันเป็นน้ำจิ้มเป็นกระสายท่านฟังครับว่าวันนั้นน่ะถ้ามันมีจำได้ไหมตอนที่คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่บอกว่าผิดหวังที่ว่างบประมาณน่าจะไปใช้ดูแลนักโทษแล้วก็พาดพิงไปถึงบอกว่ามีบางคนที่ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวเนี่ยแล้วก็ทันทีฉับพลันทันทีนั้นเมื่อวานนี้ผมใช้คำว่ามันเหมือนดังว่าเก้าอี้ในสภานั้นมีสปริงเท้าติดอยู่ยันตูดครูมนิตพรวดขึ้นมาเลยลุกขึ้นประท้วงทั้งที่คุณจุรินทร์ยังไม่ได้พูดชื่อใครเลยสักชื่อเดียวปรากฏว่าวันนี้ครูมานิตชี้แจงกับนักข่าวนะครับบอกว่าเหตุผลที่ลุกขึ้นประท้วงคุณจุรินทร์เพราะพาดพิงไปถึงบุคคลภายนอกแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นองครักษ์พิทักษ์คุณทักษิณจริงยอมรับตรงนั้นจบผมสรุปให้ฟังสั้นๆนะครูมานิตคุณมานิตนะในขณะที่คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีก็คือเป็นที่ปรึกษาคุณภูมิธรรมก็พูดถึงกรณีที่คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องเดียวกันแน่นะครับคุณพร้อมพงษ์บอกว่าไม่สมควรอย่างยิ่งถ้าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไปอย่างแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เจ้ากระทรวงอย่างพันตำรวจทวีสอดส่องรัฐยุติธรรมได้มีโอกาสออกมาชี้แจงว่ารัฐบาลจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมให้มีความโปร่งใสให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติราชทัณฑ์ไม่ใช่สถานที่ฆ่าหรือทรมานคนหากใครเจ็บปวดก็ต้องไปรักษาและการไปรักษาก็ไม่ใช่เพียงแค่ท่านอดีตนายกทักษิณเพียงคนเดียวแต่มีคนจำนวนมากไปรักษาอาการป่วยก็เกิดก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาผู้ที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับเรือนจำกฎหมายให้ความสำคัญกับแพทย์สูงสุดก็เขียนไว้ว่าที่นั่นคือเรือนจำการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่ไปไหนไม่ได้ก็ถือว่าคือการเสียอิสรภาพแล้วก็คือคำพูดทั้งหมดนั้นเป็นคำพูดคุณทวีสอดส่องที่อธิบายในวันนั้นนะครับสรุปว่าคุณเขาให้ฉายากันเด็ดพี่นะคุณพร้อมพงษ์ก็มาซัดคุณจุรินทร์กับคปท.บอกว่าปั่นกรณีเรื่องของคุณทักษิณขึ้นมาเพื่อให้เกิดความขัดแย้งในขณะที่มีคนนึงครับท่านมองครับประเด็นเดียวกันเลยนี่น่าสนใจครับก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรคุณสมชัยนี่เป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อย่างนี้นะครับลองฟังดูนะคุณสมชัยบอกว่ารัฐมนตรีที่ตอบคำถามได้น่าผิดหวังที่สุดในการอภิปรายงบประมาณเมื่อวานนี้คือท่านทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมคนกันเองกับผมที่บอกว่าคนกันเองเพราะในช่วงที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณปี66ท่านนั่งเก้าอี้ติดผมและช่วยกันทำงานตรวจสอบงบประมาณอย่างเข้มข้นหลายอย่างผมก็เรียนรู้จากท่านเมื่อวานท่านตอบประเด็นคุณทักษิณพักรักษาตัวที่ชั้นสตรีได้คือฮามาก 1. ราชทัณฑ์ไม่ใช่ที่ฆ่าคนคนเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษา 2. ขณะนี้เลย120วันการให้อยู่โรงพยาบาลต่ออธิบดีต้องรายงานมาที่รัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเลยยังตอบไม่ได้ 3. การอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไปไหนไม่ได้ถือว่าเป็นการสูญเสียอิสรภาพแล้วข้อแรกผมเห็นด้วยและชื่นชมแนวคิดของท่านข้อ2นะข้อ2คือที่บอกว่าขณะนี้เลย120วันเนี่ยนะคุณสมชัยบอกข้อ2จะดีกว่านี้ถ้าท่านบอกว่าผมเร่งรัดให้รีบดำเนินการแล้วและหากเห็นว่ารายงานไม่เหมาะสมจะสั่งการให้นำคุณทักษิณกลับเรือนจำและตั้งกรรมการสอบผู้เกี่ยวข้องส่วนข้อ3ที่บอกว่าการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไปไหนไม่ได้ถือเป็นการสูญเสียอิสรภาพแล้วนั้นตักกะใช้ไม่ได้ครับห้องสี่เหลี่ยมในห้องขังกับห้องสูตรคนไข้ VIP ชั้น14นั้นแตกต่างกันเหวกับฟ้าขอนักโทษป่วยทุกรายมาอยู่ชั้น14ได้ไหม
ถ้ามันเหมือนกันขอนักโทษที่ป่วยทุกคนมาอยู่ชั้น14ได้ไหมด้วยความเคารพครับนี่ก็ยังคงเป็นวิวาทะกันอยู่กันอีกหลายวันนะครับหมอวรงค์ใหม่คนนึงครับหมอวรงค์เดชกิจวิกรมเป็นหัวหน้าพรรคไทยภักดีโพสต์ Facebook บอกว่าไม่เห็นด้วยกับคำตอบของรัฐมนตรียุติธรรมผมได้ฟังคำแถลงเรื่องนักโทษชายของนายทวีรัตนยุติธรรมมีแง่มุมที่ไม่เห็นด้วยก็คือ 1. นายทวีรัตนยุติธรรมพยายามอ้างว่าพ.ร.บ.กรมราชทัณฑ์ออกมาตั้งแต่ปี60กฎกระทรวงก็ออกมาก่อนคือปี63เพราะนั้นการที่เราออกระเบียบกรมราชทัณฑ์ใหม่ไม่เกี่ยวกับนายกเศรษฐาเลยสิ่งที่ต้องถามกลับนั่นคือการที่ท่านปล่อยให้กรมราชทัณฑ์ออกระเบียบแล้วมีอำนาจเหนือคำพิพากษาโดยอ้างอิงกฎกระทรวงและพ.ร.บ.ราชทัณฑ์โดยสามารถเปลี่ยนคำพิพากษาจากจำคุกให้เป็นอยู่บ้านได้ท่านคิดว่านี่คือหลักนิติธรรมของรัฐธรรมนูญหรือพวกท่านกำลังเล่นแร่แปรธาตุกฎหมาย 2. แม้นายทวีจะมองว่านายทักษิณเป็นนักสร้างสันติภาพโดยอ้างว่าก่อนหน้านี้นายทักษิณจะมองว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจอยากให้บ้านเมืองมีสันติภาพแต่นายทวีต้องไม่ลืมว่านายทักษิณคือนักโทษนักการเมืองโกงถูกศาลตัดสินจำคุกในหลายคดีที่สำคัญในราชกิจจาที่มีการพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณก็มีความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความรับผิดขออภัยมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาดังนั้นเขาจึงเป็นนักโทษคดีโกงไม่ใช่นักสร้างสันติภาพ 3. รัฐมนตรียุติธรรมกล่าวได้ว่าที่มีหลายคนสงสัยว่านายทักษิณป่วยจริงหรือไม่ซึ่งแพทย์ยืนยันว่าป่วยจริงไม่ได้มีการตรวจสอบแค่สมาชิกในสภาเท่านั้นแต่มีการตรวจสอบจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญอีกปัญหาของนักโทษชายไม่ใช่แค่อ้างว่าป่วยจริงแต่ต้องยืนยันว่าป่วยหนักจนโรงพยาบาลราชทัณฑ์รักษาไม่ได้และมีน้ำหนักทางการแพทย์ว่าต้องรักษาต่อเนื่องอาการปางตายในเมื่อวันนี้ประชาชนไม่เชื่อคำพูดของพวกท่านเพราะที่สิ่งที่ชี้แจงมาตลอดในช่วง4เดือนกว่ามันขัดความรู้สึกประชาชนอย่ามองว่าประชาชนไม่รู้หรือโง่พวกท่านต้องแถลงพร้อมเอาหลักฐานเช่นใบรับรองความเห็นแพทย์หรือหลักฐานที่ประชาชนสนใจแค่นี้ก็จบอย่าลืมว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนเงินที่ใช้ก็ของประชาชนขอบคุณ Facebook นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคำว่าสันติภาพกับคำว่าสงครามเนี่ยครับเมื่อวานนี้คุณพิชิตชัยมงคลซึ่งเป็นแกนนำเครือข่ายเขาเรียกนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.โพสต์ข้อความอย่างนี้ครับสันติภาพหรือสงครามความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหญ่มาจากการคอร์รัปชันของทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำให้คนออกมาต้านและคนออกมาหนุนทักษิณทักษิณคือตัวทำให้เกิดความแตกแยกไม่ใช่ผู้สร้างสันติภาพอย่างที่คุณทวีบอกนช.ทักษิณชินวัตรยอมรับโทษสำนึกโทษต่อพระมหากษัตริย์ในการขออภัยโทษไปแล้วการที่รัฐมนตรีทวีสอดส่องบอกว่านช.ทักษิณชินวัตรรัฐบาลไทยอุ้มนักโทษและมอบอภิสิทธิ์ให้นช.ทักษิณชินวัตรทั้งที่นช.ทักษิณยอมรับผิดแล้ว Facebook ผมกำลังจะเลี่ยงหลายทีแล้วจะเป็นอย่างนี้แทบทุกวันผมไปต่อเลยนะเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วคุณพิชิตถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมไม่พานช.ทักษิณชินวัตรกลับเรือนจำไปเลยเพราะที่นั่นก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมควบคุมเช่นกันที่สำคัญกลับเรือนจำความยุติธรรมจะได้คืนมาเสียทีจะมานอนห้องสี่เหลี่ยมโรงพยาบาลตำรวจเพื่อทำลายกระบวนการยุติธรรมอยู่ทำไมจากอดีตสร้างความวุ่นวายวันนี้นช.ทักษิณขนาดเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดก็ยังสร้างปมขัดแย้งในประเทศไทยขึ้นใหม่ครั้งแล้วก็ถามสันติภาพตรงไหนครับทวีสอดส่องสันติภาพเพราะคุณได้อำนาจใช่ไหมอำนาจทำให้ความจริงเปลี่ยนและเปลี่ยนความจริงได้การเอาอำนาจรัฐไปคุ้มขออภัยการเอาอำนาจรัฐไปอุ้มคนที่โดนคดีคอร์รัปชันระวังอนาคตมันจะไม่เกิดเสรีภาพอย่างที่ต้องการนี่เป็น Facebook ของพิชิตชัยมงคลนะครับจบประเด็นนี้แต่ยังไม่จบข่าว
เดี๋ยวคงได้พูดกันต่อในวันต่อไปนะครับท่านฟังครับมีประเด็นน่าสนใจอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ท่านชวนหลีกภัยครับคือเมื่อวานเนี้ยผู้ช่วยส.ส.ของท่านชวนนะครับให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นวันครบรอบ20ปีเหตุการณ์ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสซึ่งมันเป็นผลมาจากการใช้นโยบายบริหารสถานการณ์ภาคใต้ของรัฐบาลในขณะนั้นคงไม่ต้องบอกนะรัฐบาลขณะนั้นคือขนาดไหนรัฐบาลใครท่านชวนบอกว่าสืบเนื่องมาจากครบ20ปีของเหตุการณ์ดังกล่าวท่านชวนจึงได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องเหตุการณ์ปล้นปืนกองพันพัฒนาที่4ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสดังนี้1ขอทราบว่าปัจจุบันทางราชการสามารถติดตามอาวุธปืนที่ปล้นไปได้คืนมากี่กระบอกขอทราบรายละเอียดว่าอาวุธที่ได้คืนนั้นมาจากเหตุการณ์เมื่อใด2ขอทราบว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้วุธปืนที่ปล้นไปเนี่ยเท่าไหร่ขอทราบรายละเอียดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ3อาวุธที่ยังไม่ได้คืนมามีข้อมูลหรือไม่ว่าอยู่ณที่ใดมีการติดตามเอาคืนมาหรือไม่ด้วยวิธีการใด4ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการปล้นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติการปล้นนอกภาวะสงครามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอทราบว่าได้มีการศึกษาสาเหตุในครั้งนี้หรือไม่ขอทราบรายละเอียดของการศึกษาดังกล่าว5จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นโดยนโยบายและมาตรการใดทั้งนี้ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาคือไม่ได้ขอตอบในสภานะครับขอให้ไปตอบในราชกิจจาโดยตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ตั้งกระทู้ถามจะต้องตอบภายใน30วันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครับจบครับมีเรื่องอะไรเดี๋ยวยกยอดไปคุยวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับผมขอไปสู่ข่าวบริการหน่อยครับเมื่อวานนี้มีพิธีรดน้ำศพนะครับแล้วก็ต่อด้วยการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านอดีตสวนิวัฒน์พ้นชั่วที่วัดป่าประดู่พระอารามหลวงตอนนี้ศพตั้งอยู่ที่บนศาลาเทพคุณากรเป็นศาลาบนวัดนะครับศาลาใหญ่บนวัดเลยท่านสวนิวัฒน์พ้นชั่วจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอังคารที่9มกราคมเวลา16นาฬิกานะครับจะสวดพระธรรมเวลาทุ่มครึ่งทุกคืนศพอาจารย์ลำไยวงพิทักษ์อดีตผู้บริหารโรงเรียนหลายโรงเรียนแล้วก็เป็นวิทยากรลูกศิษย์ชาวบ้านมาโดยตลอดนะครับขณะนี้ศพของอาจารย์ลำไยตั้งอยู่ที่วัดสรณนาถธรรมารามคืนนี้สวดพระธรรมเป็นคืนสุดท้ายเวลาทุ่มครึ่งนะครับพรุ่งนี้4โมงเย็นเป็นพิธีพระราชทานเพลิงถูกครับขออภัยคือบางคนไม่มั่นใจไงเพราะว่าบอกเห็นมีประกาศอยู่ตรงป้ายบอกว่าพระราชทานเพลิงบ่าย3เมื่อวานนี้เขายืนยันมาแล้วนะครับบอกเป็นบ่ายเป็น4โมงเย็นนะครับศพของพระอธิการจรัญวิโรจโนอายุ90ปี30พรรษาเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาวังม่านตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่วัดเขาวังม่านตำบลนาตะขวัญอำเภอเมืองระยองทุ่มครึ่งมีการบรรยายธรรมะแล้วก็2ทุ่มสวดพระอภิธรรมวันอาทิตย์ที่7มกราคมเวลา16นาฬิกาเป็นพิธีชาปนกิจครับเวลาหมดนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์เรื่องเล่าสบายๆในเช้าวันทุกเช้าของวันเสาร์วันนี้คุณหนูนาควบคุมเสียงผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ